บอกต่อข่าวสารดีๆสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษารูปแบบใหม่นั่นก็คือการจัดแผนการศึกษาแบบก.3ซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแผนการเรียนรูปแบบนี้คืออะไรงั้นเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเรียนนี้กันดีกว่าการจัดแผนการศึกษาแบบก.3คือรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่นักศึกษามสท.สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยประกอบด้วยกิจกรรมร่วมเรียนรู้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคซึ่งในส่วนของกิจกรรมร่วมเรียนรู้มีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้จำนวน2ครั้งครั้งละ2วันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามวันและสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเช่นศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเลือกแผนก.3ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 2. การลงทะเบียนเลือกแผนก.3จะมีคะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ20คะแนนจำนวน2ครั้งรวม40คะแนนและคะแนนจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค60คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนโดยไม่นำคะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชาการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนหรือกิจกรรมพิเศษอื่นมารวมและมหาวิทยาลัยจะไม่ประกาศคะแนนกิจกรรมร่วมเรียนรู้และคะแนนสอบกลางภาค 3. นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาก.3แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนระหว่างภาคเรียนได้ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์นั้นมีจำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนนี้น้อยกว่า15คนทางมหาวิทยาลัยจะไม่จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในศูนย์นั้น 4. การลงทะเบียนเลือกแผนก.3มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเลือกศูนย์การเรียนและเลือกแผนการศึกษาสำรองซึ่งอาจเป็นแผนก.1หรือแผนก.2ได้ตามความประสงค์หากไม่มีการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในศูนย์นั้นนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนตามแผนการศึกษาที่เลือกสำรองไว้กรณีนักศึกษาไม่เลือกแผนสำรองภายในระยะเวลาที่กำหนดชุดวิชานั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษาก.1 5. นักศึกษาลักษณะพิเศษนักศึกษาที่พำนักอยู่ต่างประเทศและนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังไม่สามารถเลือกแผนก.3ได้และ 6. สำหรับรายละเอียดของการเลือกแผนการศึกษาและชุดวิชาที่เปิดให้เลือกในแผนก.3นั้นนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนและเว็บไซต์ที่สำคัญนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาแบบก.3โดยได้ความรู้เสริมไม่เพิ่มค่าลงทะเบียนและค่าเรียนเท่าเดิมหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 504 7788นะครับ